บัตรเครดิตคืออะไรมีไว้ทำอะไรซื้อก่อนจ่ายทีหลังผ่อนสินค้า 0% 10เดือนสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องบัตรเครดิตนะครับว่าบัตรเครดิตคืออะไรนะคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับฝากกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์แล้วนะครับบัตรเครดิตเนี่ยคือสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยที่ออกมาให้เรานะโดยธนาคารเนี่ยเขาจะให้วงเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยมาให้เราด้วยเพื่อให้เราอ่ะกู้ยืมไปซื้อของนั่นเองโดยสามารถซื้อของและสินค้าบริการได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะและคำว่าวงเงินนะครับคำว่าวงเงินนะหมายถึงว่าธนาคารน่ะให้เรากู้สูงสุดเท่าไหร่อย่างเช่นธนาคารให้วงเงินมา 30,000 บาทเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรามีเงินในบัตร 30,000 บาทนะครับแต่เราสามารถซื้อของในราคา 30,000 บาทรวมๆกันก็ได้กี่อย่างก็ได้นะ 30,000 บาทโดยที่เรายังไม่ต้องออกเงินสักบาทเดียวนะครับเดี๋ยวพูดง่ายๆคือเขาอ่ะให้เรายืมเงินไปซื้อของได้สูงสุดกี่บาทนะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถยืมแบบผ่อนได้ด้วยนะโดยบัตรเครดิตจะมีโปรโมชั่นผ่อน 0% 10เดือนนะซึ่งมีเกือบทุกใบแหละแล้วเวลาไปซื้อของอ่ะลองทำถามดูก่อนนะครับสำหรับสินค้าที่ราคามากกว่า 5,000 บาทเนี่ยส่วนใหญ่จะมีหมดทำให้เราเนี่ยสามารถเอาเงินในอนาคตมาใช้ได้ก่อนนะก็คือเอาเงินในอนาคตอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าเนี่ยเอามาใช้ได้ก่อนแต่ก็ต้องระวังเรื่องหนี้สินเอาไว้ด้วยนะโดยการซื้อสินค้าและบริการนะทั้งแบบปกติแล้วก็แบบผ่อนนะก็ทำได้หมดเลยนะทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคือไปซื้อที่หน้าร้านอ่ะสำหรับการซื้อหรือผ่อนสินค้าออฟไลน์นะครับก็แค่ไปถามที่ร้านค้าที่เราไปซื้อของนะว่ารับบัตรเครดิตหรือเปล่ามีขั้นต่ำไหมส่วนใหญ่นะครับร้านค้าจะรับบัตรเครดิตที่500บาทขึ้นไปนะแล้วก็บางร้านนะครับเขาจะคิดเงินเพิ่มอีก 3% ด้วยนะอย่างเช่นโปรตีเนี่ย 1,000 บาทคุณต้องจ่าย 1,030 บาทอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะผ่อนนะครับให้บอกก่อนจ่ายเงินนะครับว่าจะผ่อนถ้าเกิดบอกหลังจ่ายเงินเนี่ยไม่ได้แล้วนะต้องจ่ายเต็มในเดือนหน้านะครับถ้าตกลงเรียบร้อยนะครับว่าร้านรับบัตรเครดิตเนี่ยก็ยื่นบัตรเครดิตให้เขาได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะไปจัดการเรื่องให้เสร็จแล้วเขาก็จะเอาใบเล็กๆเนี่ยมาให้เราเซ็นชื่อนะว่าเราเนี่ยรูดซื้อของที่ร้านเขาอาจจะเซ็นบนเครื่องก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดยอดมันไม่ถึง500บาทเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องเซ็นก็ได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะสำหรับวิธีการซื้อออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาให้ลงทะเบียนก่อนเลยนะโดยลงทะเบียนที่ว่าเนี่ยจะมีเลขบัตรเครดิต16หลักวันหมดอายุชื่อเจ้าของและ CVV หรือ CCVเป็นตัวเลข3หลักหลังบัตรนะก็เท่านี้เองเราก็สามารถซื้อของได้แล้วนะแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเวลาผ่อนก็ต้องเลือกผ่อนชำระหรือ installment เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยเดือนหน้าเราจ่ายเต็มนะมันไม่ใช่การผ่อนนะต้องระวังด้วยนะหลังจากซื้อของผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้วนะให้เราประมาณ30วันนะครับหรือว่าวันตัดยอดนั่นเองซึ่งจะมีแจ้งในใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตนะครับว่าวันตัดยอดคือวันไหนนะเราก็ต้องชำระเงินทั้งหมดที่เราใช้บัตรเครดิตเนี่ยซื้อของไปอีกทีนึงซึ่งโดยปกติแล้วช่วงเวลาที่เรารอจ่ายเงินเนี่ยจะเป็นระยะเวลาปลอดหนี้นะก็คือไม่มีดอกเบี้ยนั่นเองอย่างเช่นซื้อของ 10,000 นะถึงวันตัดวันอีก40วันอีก30วันเนี่ยก็เราก็จ่าย 10,000 เท่าเดิมนะครับไม่มีดอกเบี้ยนะแล้วเราสามารถผ่อนสินค้าได้ด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือ 0% 10เดือนก็คือไม่มีดอกเบี้ยเหมือนกันนอกจากนั้นบัตรเครดิตยังสามารถกดเงินได้ที่ตู้ ATM ด้วยนะครับแต่ส่วนตัวไม่แนะนำนะเพราะว่าถ้ากดเงินสดเนี่ยเราใช้บัตรกดเงินสดจะดีกว่านะเพราะบัตรกดเงินสดไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ดอกเบี้ยโดยรวมจะถูกกว่านะครับดังนั้นถ้าต้องการกดเงินใช้บัตรกดเงินสดจะดีกว่าสำหรับบัตรเครดิตนะครับเจ้าของบัตรที่เป็นธนาคารต่างๆในไทยก็มีเยอะแยะเลยนะอย่างเช่นกสิกรไทย SCB กรุงไทยกรุงเทพเนี่ยและยังมีเครือข่ายอื่นอีกนะครับอย่างเช่น Visa Master แล้วก็ JBC อีกด้วยนะครับแต่โดยรวมก็คือใช้ได้เหมือนกันส่วนตัวก็แนะนำเป็น Visa กับ Master ก่อนละกันนะครับสำหรับคนที่จะสมัครบัตรเครดิตใบแรกนะและสุดท้ายนะครับเราก็ต้องระวังเรื่องการใช้บัตรเครดิตให้มากๆเลยนะต้องมีวินัยด้านการเงินมากๆเพราะถ้าเกิดบัตรเครดิตใช้ดีๆเนี่ยเราสามารถจ่ายเงินได้ถูกกว่าปกติอีกนะสะสมแต้มได้ด้วยดีกว่าการใช้เงินสดหรือบัตรเดบิตมากๆเลยแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ดีนะครับก็อย่างที่เห็นในข่าวอย่างที่เห็นหลายๆคนเลยนะครับคือเป็นหนี้เสียเป็นหนี้บานเบิกจ่ายเงินไม่ทันเสียเครดิตเสียประวัติทำให้กู้นู่นกู้นี่ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นมันคือดาบสองคมนะครับใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับคนที่สนใจบัตรเครดิตนะครับลองไปกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะสมัครบัตรเครดิตก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามดูนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย